มีพื้นที่บ้านไม่ใหญ่แต่อยากมีดาดฟ้าไว้กินหมูกระทะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆในการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมหลังนี้ครับตัวบ้านน็อกดาวน์ของเราเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่คือส่วนต่อเติมด้านหลังนะครับที่ผมเทพื้นมานะครับแล้วก็ตั้งเสาไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าจะทำตรงนี้เป็นช็อปทำงาน DIY ไหนๆตอนนี้ลมหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วนะอยากมีพื้นที่เล็กๆไว้นั่งกินหมูกระทะรับลมหนาวดูดาวเล่นครับวันนี้เราจะมาทำดาดฟ้าเล็กๆไว้นั่งชมวิวกินหมูกระทะกันครับและนี่คือดาดฟ้าที่ผมไว้นอนชิลรับลมหนาวกินหมูกระทะครับตอนแรกที่คิดไว้แล้วก็บอกเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้จะทำเป็นโซนช็อป DIY ของผมครับแต่ไหนๆคิดแล้วนะว่าจะต้องต่อเติมหลังคาด้วยก็เลยคิดว่าทำดาดฟ้าด้วยไปเลยดีกว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับผมก็ตั้งโครงทิ้งไว้แบบนี้นะครับโดยใช้พุกเคมีเสียบเหล็กลงไปนะครับกับตัวพื้นคอนกรีตที่ทำเสร็จแล้วและเสาของเราก็พร้อมที่จะรับน้ำหนักโครงสร้างที่ไม่หนักมากจนเกินไปได้แล้วนะครับอย่างเช่นโครงหลังคาไม่ใช่ชีทหรือว่าดาดฟ้าระเบียงเล็กๆครับซึ่งบริเวณที่ผมทำดาดฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ใหญ่อะไรมากมายนะครับจะเป็นพื้นที่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองครับบ้านนะครับมาถึงตัวเสาต้นนี้นะครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่เมตร30นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่3เมตรครับอย่างแรกดาดฟ้าผมกับหลังคาเนี่ยมันจะเป็นโครงพ่วงกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องขึ้นโครงหลังคาไปด้วยแล้วก็ขึ้นโครงดาดฟ้าไปด้วยเลยพร้อมกันครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่างานโครงเหล็กยาวๆผมขึ้นเองคนเดียวทำยังไงสำหรับอย่างเหล็กอาเสชิ้นนี้ความยาว6เมตรนะครับผมจะทำการบากร่องไว้ก่อนซึ่งขนาดร่องเนี่ยจะเป็นตัวบังคับให้เหล็กขึ้นไปอยู่กับหัวเสาด้านบนได้นะครับวิธีนี้จะช่วยให้ผมสามารถยกเหล็กหนักๆเหล็กยาวๆขึ้นไปวางได้โดยที่ไม่ต้องกลัวหล่นลงมาขนาดที่ผมเชื่อมครับหรือว่าหากหน้างานเราเนี่ยยังไม่พร้อมจะเชื่อมก็ยังสามารถเสียบเหล็กคาไว้แบบนี้ได้ครับต่อมานะครับผมก็ตัดเหล็กสำหรับการทำคานพื้นดาดฟ้าผมพาดคานฝั่งนึงไว้กับเสานะครับส่วนคานอีกฝั่งนึงเนี่ยผมเอามาเชื่อมติดกับตัวบ้านน็อกดาวน์ครับเชื่อมคานพื้นหลังคาเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็เสริมเหล็กตรงนี้ไว้นะครับสำหรับติดตั้งอาเสส่วนอีกฝั่งนึงผมก็เอาฉากมาติดไว้แบบนี้นะเพื่อเวลาผมยกเหล็กขึ้นมานะครับผมจะได้มีตัวพาดครับและสามารถเชื่อมได้ง่ายๆเวลาเราทำงานคนเดียวเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับไม่มีคนช่วยจับไม่มีคนช่วยส่งของเพราะฉะนั้นต้องเตรียมของทุกอย่างให้อยู่ใกล้ไม้ใกล้มือที่สุดเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เราทำดาดฟ้ากันนะครับแต่ว่าผมมาเชื่อมอาเสให้ดูก่อนนะครับเพราะบางครั้งโครงสร้างของบ้านบางคนนะครับอาจจะต้องใช้วิธีแบบนี้ก็ได้คือถ้าเราตั้งเสาแบบนี้มานะครับเพื่อทำดาดฟ้าติดกับตัวบ้านนะครับเราก็จะใช้วิธีเดียวกับที่ผมเชื่อมอาเสแบบนี้เลยไม่ว่าเพื่อนๆจะขึ้นโครงแบบไหนนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องคำนึงถึงก็คือความแข็งแรงของโครงสร้างวัตถุประสงค์ในการใช้งานรวมถึงน้ำหนักที่จะอยู่ด้านบนโครงสร้างของเราด้วยนะครับทุกคนครับการบากร่องที่ผมทำเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอีกอย่างนึงนะครับคือปกติถ้าเราวางแล้วเชื่อมใช่ไหมเราต้องคอยพยายามจับเหล็กนะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมในเหล็กจะมีการโค้งตัวโค้งตัวหรือบางทีเราวางแล้วนะครับมันมีการขยับนิดหน่อยนะครับมันก็จะเบี้ยวเนาะแต่ถ้าเกิดเราบากเชื่อมแบบนี้นะครับโครงอ่ะมันจะถูกยึดกันตั้งแต่ต้นเลยนะเหมือนล็อกกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะบิดตัวหรือโค้งตัวเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับสำหรับโครงดาดฟ้านะผมจัดการทำคานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือส่วนของตรงนะตรงก็คือตัวโครงสร้างที่เราซอยไว้รับน้ำหนักของพื้นนะครับถ้าหลังคาเราก็เรียกแปรส่วนถ้าพื้นเราก็เรียกตรงหรือช่างบางคนอาจจะเรียกตรงก็ได้นะครับผมก็เคยได้ยินนะอันนี้แล้วแต่นะจริงๆขอให้รู้นะครับว่าเราทำอะไรก็พอแล้วก่อนจะทำตรงเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าวัสดุที่เราจะเอามาทำพื้นนั้นคืออะไรนะครับการทำพื้นหลังคาก็มีหลายวัสดุนะครับที่เราจะเลือกใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์บอร์ดสมาร์ทบอร์ดไม้เทียมนะครับอะไรก็ตามนะเราก็ลองเลือกดูนะกับราคาค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไปนะครับถ้าประหยัดสุดเลยนะครับผมดูมาแล้วก็คือพวกซีเมนต์บอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดนะราคาจะประหยัดมากๆนะแผ่นหนึ่งเนี่ย 5-600 บาทนะครับสำหรับงานพื้นเนี่ยผมแนะนำให้เป็น10มิลขึ้นไปถ้าใครอยากได้แข็งแรงเลยนะครับก็แนะนำเป็น12มิล14มิล16มิลก็ว่ากันไปแต่ปัญหาของซีเมนต์บอร์ดกับสมาร์ทบอร์ดคืออะไรเขามาเป็นแผ่นใหญ่นะดังนั้นเนี่ยอย่างผมทำงานคนเดียวเนี่ยการที่ยกขึ้นไปนะครับที่สูงขนาดนั้นนะผมบอกเลยยกไม่ไหวนะงานพื้นบ้านน็อกดาวผมใช้ขนาดแค่10มิลตอนติดตั้งลากแทบเป็นแทบตายนะครับเหนื่อยมากๆซึ่งอีกอย่างนึงนะครับข้อดีของพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันคือทำให้เราได้พื้นเรียบๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้พื้นเรียบนะถึงมันจะราคาถูกที่สุดแต่ว่ามันก็ยากต่อการทำงานบนที่สูงครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดทิ้งออกไปนะวัสดุต่อไปที่ผมมองคืออะไรนั่นก็คือเหล็กครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยทำพื้นที่แบบนี้เหมือนกันทำเป็นดาดฟ้าแบบนี้เหมือนกันเลยนะแล้วใช้เหล็กกล่องนะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กตัว
สซีนะครับโครงหลังคานะมาทำเป็นพื้นก็สามารถใช้งานได้นะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเหล็กกาวไนท์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทาสีให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นตัวพื้นดาดฟ้าของเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะขึ้นสนิมครับถามว่าราคาถูกไหมเหล็กกาวไนท์เส้นหนึ่งตอนนี้นะครับประมาณ500บาทอย่างพื้นวันนี้ที่ผมจะใช้นะครับต้องการความยาวอยู่ที่เมตร80ครับดังนั้นเหล็กท่อนนึงเนี่ยผมจะตัดได้ทั้งหมด3ชิ้นขึ้นไปติดตั้งค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าเราตัดเป็นชิ้นๆเนาะยกขึ้นไปเป็นเส้นๆค่อยๆวางซอยวางซอยวางซอยไปอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับต่อมาก็คือไม้เทียมไม้เทียมในท้องตลาดเนี่ยมี2วัสดุนะครับก็คือไฟเบอร์ซีเมนต์กับ UPVC นะครับลองไปดูราคา UPVC มาแล้วนะครับพื้นที่ที่ผมทำวันนี้คือเมตร50คูณเมตร80ทีเนี้ยปัญหาคือไอตัวไม้เทียมที่มันเป็น UPVC เนี่ยความยาวมันแค่2เมตร40ครับผมจะต้องตัดเศษเหลือทิ้งเยอะมากๆนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากๆเลยพื้นที่แค่นี้นะถ้าผมใช้ไม้เทียม UPVC นะผมต้องใช้เงินประมาณ 5,000 บาทครับผมก็เลยไปดูไฟเบอร์ซีเมนต์คือถ้ามองไปเส้นนะ UPVC กับไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยต่างกันไม่มากนะแต่ดูจากความยาวเนี่ยไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันยาว3เมตรจริงๆตัว UPVC มียาว3เมตรนะแต่ต้องสั่งนะครับแล้วก็ที่อุดรไม่มีขายนะครับผมก็เลือกที่มีความยาว3เมตรเพราะผมต้องการจะตัดครึ่งนะครับใช้ความยาวเมตร50แบบนี้ผมจะประหยัดเงินได้เยอะกว่ามากๆแล้วก็ราคาตัวที่เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันก็ถูกกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ผมตัดสินใจใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เป็นไม้เทียมนะครับกลับมาที่ตรงของเรากันต่อนะครับทำไมต้องพูดยาวขนาดนี้นะเพราะว่าการวางระยะของตรงมีผลต่อวัสดุที่เราเอามาปูพื้นด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้พวกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นใหญ่ๆนะครับถ้ามีความหนามากเท่าไหร่นะครับระยะตรงเราก็สามารถเว้นไว้ห่างมากขึ้นได้นะครับแต่ปกติเราก็จะเว้นไว้ประมาณ40เซนนะครับไม่เกิน50เซนนะแผ่นไม้เทียมที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเป็นแผ่นชิ้นๆมานะข้อดีคือน้ำหนักมันเบานะเราสามารถยกตัวคนเดียวได้สบายๆเลยส่วนระยะตรงนะครับต้องดูว่าผู้ผลิตเขากำหนดมาเท่าไหร่นะครับโดยประมาณส่วนใหญ่จะผลิตมาความหนา2เซนครึ่งนะครับระยะตรงจะอยู่ที่ประมาณ30เซนต้องระวังเพราะว่ามันมีตัวราคาถูกที่มันบางลงนะครับเพราะนั้นระยะตรงเราต้องชิดมาอีกนะครับพอระยะตรงเราชิดขึ้นนะครับก็ค่าใช้จ่ายเหล็กของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนทำแบบตอนเตรียมวัสดุต้องพิจารณาเรื่องนี้ไว้ดีๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ขึ้นโครงเหล็กไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เลือกวัสดุนะครับผมก็แนะนำระยะตรงที่ประมาณ30เซนนะครับใช้ได้เกือบทุกวัสดุครับเพื่อนๆครับปกติเวลาที่เราพาดตรงขึ้นบนคานเนี่ยเราสามารถพาดให้เกยแบบนี้ได้นะครับเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มนะแต่เพื่อนจะสังเกตว่าของผมเนี่ยพาดเสมอเสาเลยนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะติดกับตัวหลังคาเมทัลชีทนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เลยมานะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับผมเลยมาประมาณ40เซนตอนนี้นะครับผมก็ทำการติดตั้งตรงไปแล้วนะครับแต่ตรงเส้นสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะผมจะลองตัดตัวไม้เทียมไปวางเทียบดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าความยาวของไม้เทียมแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทเนี่ยเขาไม่เท่ากันนะต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆใช้ตัว UPVC นะมันก็จะ2เมตร40นะครับเราตัดเหลือเศษเนาะวันนี้ผมเลือกใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับจะเป็นความยาว3เมตรนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะอย่างตัวที่ผมสั่งมาวันนี้เขาให้ความยาวมา3เมตร5เซนครับคือพอเราตัดแล้วนะครับเราก็สามารถยกได้สบายๆนะดูสิเห็นไหมเด็กๆยังมาช่วยยกได้เลยนะผมเอาพื้นไม้เทียมขึ้นมาวางวัดดูนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าพื้นไม้เนี่ยเกินออกมาจากตรงตัวก่อนสุดท้ายแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราวัดระยะ30 30มาตลอดนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยตัวตรงของเราจะเกินครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้พอดีนะครับเราก็ต้องขยับตรงเข้าไปอีกสักหน่อยนึงครับซึ่งอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอาจจะไปเฉลี่ยออกก็ได้นะครับหรือจะขยับเข้ามาชิดแบบผมก็ได้ส่วนตรงปลายเนี่ยผมจะเว้นระยะไว้นิดนึงนะครับประมาณ1นิ้วถึงครึ่งนิ้วนะเวลาที่เราเจาะสกรูลงมาเนี่ยตัวขอบจะได้ไม่แตกครับแล้วเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับใช้สอยจริงจังมากมายนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีดาดฟ้ามีระเบียงแล้วครับลองดูใครมีอยู่นะครับขึ้นไปกี่ครั้งนะจากนั้นเนี่ยการขึ้นไปใช้งานเนี่ยมันน้อยมากๆพูดตรงๆนะคือการทำดาดฟ้ามันมีไว้สนองความต้องการของตัวเองล้วนๆจริงๆครับดังนั้นนะผมก็เลยไม่ได้ปูพื้นเต็มพื้นที่นะครับตอนนี้ผมเห็นเทรนด์นึงนะเขากำลังฮิตก็คือเป็นตะข่ายนะครับสำหรับนอนแพนอนกลางอากาศอะไรแบบนี้นะผมก็จะเอามาใช้ขึงไว้บางส่วนสำหรับไว้นอนชิลๆด้วยครับผมจัดการเพิ่มเหล็กที่เหลือไปที่คานด้านหน้าแล้วก็เพิ่มเหล็กไปใต้ท้องอีกเส้นนึงครับตัวนี้ไว้สำหรับผูกตะข่ายครับสำหรับการทาสีนะเพื่อนๆจะทาสีก่อนเชื่อมหรือเชื่อมเสร็จแล้วทาสีนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆเลือกเองนะส่วนตัวผมชอบทำงานเสร็จก่อนแล้วค่อยทาสีทีหลังนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเก็บงานได้ง่ายดีเพราะเวลาที่ทาสีไปแล้วแล้วต้องมาเชื่อมทับสีนะครับมันจะมีรอยไหม้นะก็ต้องมาเก็บงานอยู่ดีแล้วบางทีมันสีมันก็พองนะครับเนื่องจากเหล็กที่ผมใช้นะครับเป็นเหล็กกาวไนท์นะผมก็จะเลือกสีรองพื้นเกาะเหล็กนะครับที่สามารถทาบนกาวไนท์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ
นิปปอนเพนต์ All in One นะใช้หลายคลิปวิดีโอแล้วอันนี้แอบชอบส่วนตัวนะครับมันทาลื่นทาง่ายแล้วมันทาเหล็กกับวานไนท์ได้ดีครับส่วนแผ่นพื้นด้านล่างเนี่ยผมก็จะใช้สีดำตัวเดียวกันเลยนะครับเพื่อที่เวลาเรามองขึ้นไปเนี่ยจะได้เห็นทั้งหมดเป็นสีดำครับพอสีดำด้านหลังแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จัดการพลิกมาทาสีด้านหน้าเริ่มต้นด้วยการทาพาเมอร์สำหรับไม้เทียมก่อนนะครับสำหรับงานพื้นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะจะทำให้สียึดเกาะได้ดีขึ้นแล้วก็กินเนื้อสีจริงน้อยลงครับต่อไปสำหรับการทาสีพื้นนะครับเพื่อนๆที่ดูช่องผมประจำเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนการทาสีพื้นเนี่ยทำยังไงนะครับกดข้ามไปได้เลยเนาะแต่เพื่อบอกเผื่อนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับก็คือสำหรับพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์จะมีสีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะจริงๆมันก็มีสีหลายตัวมาทาได้อย่างจริงๆ Nippon Paint All in One ก็ทาได้แต่สีมันไม่สวยไงมันจะไม่เป็นลายไม้นะครับก็จะเป็นสีพื้นตายถ้าเป็นงานผนังไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ให้เพื่อนๆระวังโดยเฉพาะงานพื้นนะครับงานพื้นถ้าเราใช้สีไม่ถูกประเภทนะครับเราใช้ไปสักพักเราเหยียบย่ำบ่อยๆเนี่ยตัวสีเนี่ยมันจะหลุดลอกร่อนได้ง่ายนะครับเราก็ต้องคอยมาเก็บสีใหม่เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับงานพื้นนะผมก็จะใช้สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานพื้นโดยเฉพาะเวลาเราไปซื้อนะครับบางทีสีเดียวกันเลยนะครับจะมีทั้งงานผนังและงานพื้นนะครับงานพื้นจะแพงกว่าถ้าเพื่อนๆใช้งานพื้นให้เลือกสีงานพื้นตัวที่ผมใช้จะเป็นสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สีวอลนัทแบบโปร่งแสงข้อดีของแบบโปร่งแสงคือเราทาไปแล้วเนี่ยคือถ้าเราอยากให้เสี้ยนไม้มันมีสีต่างระดับกันนะครับเราก็ใช้สีแบบโปร่งแสงแบบเนี้ยเวลาทาลงไปนะครับเราจะเห็นว่าสีมันแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเราใช้สีเนื้อเต็มนะครับกลิ้งไปนะสีมันจะเป็นเหมือนแบบเราทาสีธรรมดาเลยนะเพื่อนๆก็ไปเลือกพิจารณาใช้ตามหน้างานนะครับแต่แบบนี้ราคามันก็จะสูงกว่าครับสำหรับการทาสีไม้เทียมนะครับใครทายไงผมไม่รู้นะผมไปใช้วิธีนี้นะครับเนื่องจากของผมเนี่ยมันเป็นสูตรน้ำอยู่แล้วนะผมก็จะเอาแปรงจุ่มน้ำก่อนหนึ่งทีนะครับแบบนี้นะแล้วก็จุ่มสีหนึ่งทีนะครับได้แบบนี้ปุ๊บลากมาเราจะทำการปาดสีลงไปบนไม้นะครับปาดยังไงก็ได้นะครับตอนแรกเนี่ยปาดให้ทั่วไปก่อนเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เราตั้งแปลงตามลายเสี้ยนไม้นะครับแล้วก็ปาดยาวๆทีเดียวเลยนะเราจะปาดตรงปาดทะแยงหรือปาดเลื้อยไปเลื้อยมาก็ได้นะครับแต่ต้องปาดให้สุดทีเดียวพอลากเสร็จรอบแรกนะเราก็จะได้ลายแบบนี้เลยที่เหมือนเสี้ยนไม้และหลังจากเพื่อนๆทาสีเก็บขอบเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้แผ่นพื้นไม้เทียมแบบนี้ครับเพื่อนๆครับแผ่นพื้นไม้เทียมสำเร็จที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันมีทั้งแบบที่ทำสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไปเลือกซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มีแบบที่ยังไม่ทำสีมาเป็นปูนเปลือยๆแบบนี้ที่เราต้องมาทำสีเองนะครับให้เพื่อนๆพิจารณาเลือกซื้ออย่างนี้นะถ้าเพื่อนๆใช้ไม่เยอะมากนะครับให้ไปเทียบราคาสีนะต้องบอกก่อนว่าสีทาพื้นไม้เทียมไม่ได้ราคาถูกนะครับอย่างตัวสีพาเมอร์นะครับก็ประมาณ 5-600 บาทนะครับแล้วก็ตัวสีที่ผมใช้นะครับเป็นสีโปร่งแสงสำหรับพื้นโดยเฉพาะเนี่ยราคาก็พันกลางๆถึงพันปลายๆนะครับขึ้นอยู่กับสีที่เพื่อนเลือกด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนๆใช้ปริมาณน้อยการทำสีเองอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ของผมเนี่ยผมซื้อสีตัวนี้มานะครับทำบ้านน็อกดาวน์ทำไม้เทียมทำอะไรเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกซื้อแผ่นพื้นแบบไม่ทำสีเพราะผมมีสีสำหรับทำพื้นเองอยู่แล้วครับสำหรับวัสดุที่เราจะเอาขึ้นไปติดตั้งนะครับนอกจากพื้นของผมที่ทำสีเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตะข่ายนอนแพนะครับทีนี้พอผมใช้แผ่นพื้นสำเร็จแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครึ่งด้วยนะทำให้น้ำหนักมันเบามากๆนะครับสำหรับเวลาที่เราเอาขึ้นไปติดตั้งนะครับบนที่สูงเนี่ยเราก็จะทำงานได้ง่ายมากครับสำหรับการวางแผ่นนะใครจะวางชิดกันเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเว้นร่องไว้นิดนึงแบบนี้นะทีนี้สำหรับสกรูที่ผมใช้เจาะนะครับก็จะเป็นสกรูปลายสว่านแบบนี้นะซึ่งเพื่อนๆจะใช้เจาะลงไปบนตัวแผ่นไม้ตรงๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้สว่านนำไปก่อนนะเพราะว่าผมเคยเจาะไปตรงๆแล้วบางทีมันคว้านแผ่นไม้นะครับทำให้แบบหน้าไม้สวยนะส่วนหัวที่เราขันสกรูนะครับก็จะใช้หัวแบบเดียวกับที่เราขันไม้ฝาแบบนี้เลยนะก็คือเวลาที่เขาลงไปสุดแล้วเนี่ยเขาจะยันไว้นะครับทำให้สกรูเนี่ยไม่ลงลึกจนเกินไปแล้วไม่ทำให้ตัวแบบหัวสกรูเนี่ยไปปั่นกับตัวไม้นะครับแล้วตัวหัวสกรูเนี่ยก็จะจมไปเสมอแผ่นไม้พอดีเป๊ะเลยครับพื้นดาดฟ้าของผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะทุกคนตอนนี้นะครับตัวแผ่นพื้นดาดฟ้าผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะไปขึงที่นอนตะข่ายกันครับทีนี้เวลาที่เรามองไปใต้ดาดฟ้านะครับเนื่องจากว่าเราทาสีดำไปเรียบร้อยนะครับเวลาโครงมาอยู่กับสีดำเนี่ยมันก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็
ไม่ต้องไปเงยหน้าทาสีมันยากนะแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยต่อมาก็คือส่วนของตาข่ายนะครับอันนี้จริงๆผมก็ยังไม่เคยผูกนะเคยแต่ไปนอนของเขานะครับทีเนี้ยตาข่ายเนี่ยมันจะมีขายอยู่2แบบนะครับแบบที่มีปมกับแบบไม่มีปมนะเวลาที่เรานอนแล้วเราก็จะไม่เจ็บหลังนะครับพวกนี้มันจะไม่ได้ใช้มือมัดนะเขาจะใช้เครื่องทอมาเลยนะครับตัวที่ผมสั่งมาจะเป็นขนาดเมตร20คูณเมตร50ซึ่งเขามีทั้งขนาดใหญ่กว่านี้เยอะเลยเนาะส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะลองกดไปเลือกซื้อกันเองได้เลยนะครับตาข่ายตัวนี้นะเขาจะแยกตัวขอบกับตัวเปลมานะครับตัวขอบเนี่ยเขาก็จะเป็นเชือกตัวหนานะให้เราเอาเชือกนะครับที่เราต้องการจะผูกกับเหล็กเนี่ยร้อยเข้าไปในตัวขอบนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปผูกกับคันเหล็กทีนี้เราจะรู้แล้วนะครับว่าตาข่ายของเรานะครับจะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็จะเริ่มขึงตะข่ายให้ตึงครับโดยระยะห่างของการผูกนะครับผมก็จะเว้นไว้นะครับประมาณ3ช่องตารางนะครับซึ่งของผมเนี่ยมันไม่ได้รับน้ำหนักมากนะผมก็จะเว้นห่างไว้ประมาณขนาดนี้ครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่มีบันไดนะใช้บันไดนี้ขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตะข่ายแบบนี้นะครับที่เหลือสุดท้ายก็คือเก็บสีหัวน็อตนะครับแล้วก็ทำความสะอาดครับจัดฟ้าแล้วก็มีตะข่ายไว้นอนแบบนี้นะครับโอ้โหชิลสุดยอดอ่ะสบายเลยครับตะข่ายนะเราต้องมาจัดให้เข้าที่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราใช้ไปสักพักนะครับตัวเชือกนะครับมันอาจจะยืดนะครับให้ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับตั้งนะโอเคนะครับทุกคนแค่นี้นะผมก็มีดาดฟ้าเล็กๆไว้นอนเล่นชิวๆแล้วนะครับซึ่งจริงๆดาดฟ้ามันยังไม่จบแค่นี้นะมันยังมีราวกันตกมีบันไดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปวิดีโอต่อๆไปแล้วกันนะครับส่วนก็ประมาณสำหรับการทำดาดฟ้าและตะข่ายนอนเปลแบบนี้นะครับเท่าไหร่ไปดูกันครับวิดีโอที่แล้วผมจัดการตั้งเสาบนพื้นคอนกรีตด้วยปุ๊กเคมีนะครับโดยเสาชุดนี้นอกจากดาดฟ้าแล้วจะรวมถึงโครงหลังคาของช็อป DIY ด้วยวิดีโอนั้นเราใช้เงินไปทั้งหมด 4,700 บาทซึ่ง2ส่วนนี้มันจะมีความต่อเนื่องกันในการทำงานนะครับในสัปดาห์นี้ผมจัดการตั้งอาเสซึ่งใช้เหล็กกล่องกาวไนท์ขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งหนา 1.8 มิลทั้งหมด2เส้นเส้นละ570บาทรวมเป็นเงิน 1,140 บาทครับดาดฟ้าขนาดเล็กที่ผมทำจะมีขนาด1เมตร50คูณ1เมตร80ใช้เหล็กตัวเดียวกันทำคาน1เส้นและทำตรง2เส้นส่วนนี้ใช้เงินไปอีก 1,710 บาทครับไม้พื้นที่ผมใช้เป็นของคอนวูดกว้าง15เซนยาว3เมตรหนา25มิลตัวนี้เป็นแบบสีปูนนะครับไม่ได้ทำสีเราต้องมาทำสีเองนะครับเส้นหนึ่งราคา347บาทผมใช้ทั้งหมด6เส้นรวมเป็นเงิน 2,085 บาทครับสีรองพื้นไม้เทียมพาร์เมอร์ผมใช้ของเชอร่านะครับตัวนี้เหลืออยู่ตั้งแต่ตอนสร้างบ้านน็อกดาวน์ถ้าเพื่อนๆต้องซื้อราคาประมาณ600บาทครับสีสำหรับทาพื้นไม้เทียมวูดเทคตัวนี้เป็นสีวอลนัทนะครับอันนี้ผมก็เหลือตั้งแต่ตอนสร้างบ้านน็อกดาวน์ครับตัวนี้แกลอนละ 1,500 จะแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสีแบบโปร่งแสงสีที่ใช้ทาโครงเหล็กและด้านหลังพื้นไม้ผมใช้นิปปอนเพนต์ All in One ตัวนี้ก็เป็นสีที่เหลืออยู่อีกเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องซื้อแกลอนละ600ครับและสุดท้ายคือตะข่ายนอนแพตัวนี้เป็นแบบไม่มีปมนะครับขนาดที่ผมซื้อคือเมตร20คูณเมตร50ตัวนี้ก็แถมเชือกมาให้ด้วยนะราคาผืนนี้อยู่ที่659บาทครับถ้าไม่รวมส่วนของเสาทั้งหมดและส่วนที่เป็นหลังคาของช็อป DIY เฉพาะคานตรงตะข่ายนอนแพและส่วนพื้นไม่รวมสีนะครับราคาทั้งหมดอยู่ที่ 4,454 บาทครับแค่นี้เองเนาะเราก็สามารถมีดาดฟ้านะครับไว้นอนเล่นชิลๆได้เลยเนาะแต่ดาดฟ้าไซส์ขนาดนี้นะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับการปาร์ตี้นะครับหรือชวนเพื่อนมาสังสรรค์นะเหมาะกับการที่เราใช้เองนะครับคน2คนในบ้านนะครับอาจจะต้องผลัดกันขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเพราะพื้นที่เนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่มากคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ดูนะครับใครอยากทําดาดฟ้าแต่ไม่อยากใช้พื้นเยอะนะครับลองมาใช้ตะข่ายนอนเปลแบบนี้ดูก็ได้นะครับหรือว่าใครจะทําพื้นเต็มก็ได้หรือใครจะใช้ตะข่ายนอนเปลอย่างเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะส่วนขนาดต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับขยายตามความเหมาะสมดูนะครับและแน่นอนครับตอนนี้ขึ้นมาบนนี้ยังลําบากหน่อยนะเพราะต้องใช้บันไดงานช่างนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะมาทําบันไดข้างๆนะครับให้ขึ้นง่ายขึ้นนะดาดฟ้าแบบนี้จะนั่งชิลให้สบายใจนะครับก็ต้องมีราวกันตกด้วยแล้วไปติดตามชมในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องนึงครับหลังคาตรงนี้ยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่เราจะขึ้นมาเล่นหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับเนื่องจากว่าตรงฐานของเราเนี่ยใช้ปุ๊กเคมีนะและยังไม่ได้ใส่ปูนกาวให้ตัวฐานเพลทเนี่ยมันไปติดกับพื้นดีๆนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาตอนนี้นะครับต้องระมัดระวังพอสมควรเลยโครงสร้างนะครับก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับหลังจากเราเทปูนกาวลงไปที่หัวเสาเรียบร้อยแล้วครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe ลืมมาติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้พี่ก่อนครับบ๊ายบายโอ้ยไม่อยากลงอ่ะนอนบนเนี้ย สบายแล้วอ่ะแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วย